คณะกรรมการ TOR ในโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางของขสมกจะมีการประชุมกันภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะจัดซื้อให้ได้รถใหม่ในล็อตแรก513คันสามารถใช้ได้ทันในปีนี้จากโครงการที่มีการจัดซื้อทั้งหมด 3,183 คันค่ะในวันที่7สิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ TOR สำหรับโครงการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ 3,183 คันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.หลังจากกระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายจากคสช.ให้ปรับรูปแบบการจัดซื้อโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนกลุ่มแรกจะเป็นรถเมย์จัดซื้อโดยวิธีรับมอบทั้งคันและพร้อมใช้งาน513คันโดยทั้งหมดจะเป็นรถปรับอากาศโดยในจำนวนนี้มาจากการกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณตามอู่ก๊าซธรรมชาติที่ขสมก.มีอยู่ปัจจุบัน3แห่งซึ่งจะต้องเพียงพอต่อการหมุนเวียนเติมก๊าซให้แก่รถเมย์ทั้ง513คันส่วนที่2จะเป็นรถที่มีการประกอบภายในประเทศและทยอยรับมอบซึ่งหลังจากการจัดซื้อ513คันแล้วเสร็จจะทยอยรับมอบจนครบ 3,183 คันด้านนายนเรศบุญเปี่ยมผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยว่าได้ชี้แจงข้อมูลการจัดซื้อรถเมย์ NGV แก่คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐหรือคตร.แล้วโดยพร้อมเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบรถทั้งหมดได้ภายในปี2558เพราะรถเมย์เดิมใช้มานานจนเก่ามากซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้จะเพียงพอต่อการให้บริการอีกไม่ต่ำกว่า10ปีและจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหลังจากนี้ขสมก.ประเมินว่าจะต้องรับฟังความคิดเห็นเพิ่มอีก2ครั้งสำหรับการจัดซื้อรถเมย์ NGV จากที่ผ่านมารับฟังความเห็นแล้ว10ครั้งและจะนำข้อร้องเรียนต่างๆรวมทั้งข้อเสนอแนะมาปรับปรุงใน TOR